มี FC ท่านหนึ่งนะครับส่งรูปมาให้ผมดูแล้วก็บอกว่าพี่ครับพี่ครับช่วยดูผมหน่อยว่าผมอะซื้อวินสันมาต้นนึงแล้วเขาบอกว่าวินสันปลอมวินสันปลอมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันมีวินสันปลอมด้วยเหรอเราจะมาบอกวิธีเลี้ยงว่าให้สีสดใสแบบเนี้ยทำยังไงต้นวินสันด่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีผีสิงด้วยนะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆสวัสดี FC ชาวไทยทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดี FC ชาวต่างประเทศทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสวัสดีวัยรุ่น 5G ที่รักการปลูกต้นไม้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่ามี FC ท่านหนึ่งนะครับส่งรูปมาให้ผมดูแล้วก็บอกว่าพี่ครับพี่ครับช่วยดูผมหน่อยว่าผมอะซื้อวินสันมาต้นนึงแล้วเขาบอกว่าวินสันปลอมวินสันปลอมซื้อมาทำไมวินสันปลอมนะฮะซึ่งมีหลายคนบอกเขาว่าวินสันปลอมผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันมีวินสันปลอมด้วยเหรอมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูแล้วก็ไขข้อข้องใจกันนะครับว่าวินสันปลอมวินสันเทียมวินสันแท้มันเป็นยังไงนะแต่โดยปกติแล้วผมคิดว่ามันก็คือต้นวินสันแหละครับแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะพาไปรับชมอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูต้นผมก่อนนะครับเพื่อนๆอันนี้คือถ้าตามความเข้าใจผมนะที่อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนเข้าใจก็คือต้นเนี้ยของผมเนี่ยจะบอกว่าอันเนี้ยคือวินสันปลอมใช่ไหม นะกรณีพี่คนหนึ่งที่ได้มาเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็คล้ายๆต้นนี้แหละครับเพื่อนๆนะไม่ใช่คล้ายหรอกเหมือนกันเลยนะครับทำไมถึงบอกว่าวินสันปลอมนะครับต้องบอกว่าเศรษฐีวินสันนะครับมันมีหลายตัวเนาะหนึ่งก็คือเศรษฐีวินสันแท้นะครับสองจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าแท้ผมจะใช้คำว่าเศรษฐีวินสันแล้วกันเนาะเศรษฐีวินสันแล้วก็เศรษฐีวินสันลูกผสมนะครับเศรษฐีวินสันลูกผสมก็คือต้นที่ผมกำลังถ่ายให้เพื่อนๆดูอยู่นี่เองนะครับแล้วก็มีเศรษฐีวินสันนะครับสิงห์บุรีซึ่งค่อนข้างมีราคาค่าตัวค่อนข้างเยอะเลยแหละนะฮะก็คือเศรษฐีวินสันสิงห์บุรีต้องบอกว่าเขาจะมีลายด่างนะครับค่อนข้างจัดมีลายด่างค่อนข้างจัดนะครับคือจะคล้ายๆตัวนี้แหละแต่ว่าบางใบเขาอ่ะจะมีเป็นลายหินอ่อนคือพื้นเป็นสีขาวแล้วเป็นจุดจะผสมกันนะครับแล้วข้อแตกต่างอีกจุดนึงก็คือเศรษฐีวินสันสิงห์บุรีเนี่ยคือใบเขาเนี่ยจะค่อนข้างยับเนื่องจากว่าเขามีสีขาวเยอะนะครับพอมีสีขาวเยอะแล้วเนี่ยการคลี่ใบมันก็จะช้าแล้วก็มันก็จะหงิกงอนะครับสังเกตได้จากไม้ด่างหลายๆตัวนะครับที่ความด่างเยอะเนี่ยใบก็จะหงิกนะฮะคือไม่คงรูปนั่นเองส่วนอีกตัวนึงก็คือจะเป็นวินสันนะครับอยุธยาซึ่งต้องบอกว่าวินสันอยุธยาเนี่ยไม่ใช่ในรูปนะนี่แผ่นมาเฉยๆเขาจะมีใบที่ค่อนข้างเป็นสีขาวเยอะแล้วก็จะเป็นลายหินอ่อนพื้นจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นจุดเกือบทั้งต้นนะครับอันนั้นคือวินสันอยุธยาซึ่งจะค่อนข้างหายากมากๆเช่นกันนะครับผมราคาค่าตัวก็ไม่ธรรมดาเลยนะทีนี้มาดูว่าวินสันเทียมกับวินสันแท้เป็นยังไงจริงๆผมจะใช้คำว่าวินสันเทียมเนี่ยจะใช้แทนก็คือเป็นวินสันลูกผสมเนาะอันนี้คือที่ถูกต้องมันเกิดมาจากนะครับคนที่ผสมนะครับคนที่ผสมเนี่ยคือผสมวินสันกับหงสานั่นเองนะครับข้อแตกต่างมันมีวิธีดูง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราให้ดูตัวนี้ก่อนนะกันตัวนี้ก่อนเนาะก็คือเป็นวินสันลูกผสมเนาะวินสันลูกผสมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสังเกตกาบใบนะครับตรงนี้กาบใบกับโคนใบตรงนี้เขาจะติดกันเห็นไหมฮะเขาจะติดกันส่วนลายเส้นนะครับลายเส้นปะเหมือนลายฝนนะฮะเส้นลายฝนหรือเส้นด่างของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับแต่ข้อแตกต่างเลยก็คือตรงนะครับโคนใบนะครับตรงโคนใบกับกาบใบเขาจะติดกันเดี๋ยวให้ดู
ให้ดูใบที่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะอ่ะอันนี้คือจะเป็นกับใบเนาะถ้าเราดูฝั่งหน้าใบเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเขาก็จะติดกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นด่างนะครับอันนี้คือที่พูดกันว่าเศรษฐีวินสันเทียมหรือว่าปอมนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นลูกผสมนะครับในส่วนของเศรษฐีวินสันแท้นะฮะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวดูใบนี้นะคือมันเป็นจุดสังเกตง่ายๆนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะกาบใบจะเป็นตรงนี้เนาะแล้วก็โคนใบจะอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งเขาจะมีเขาเรียกว่าช่องว่างนะครับช่องว่างรอยต่อนั่นเองคือกาบใบกับโคนใบเนี่ยเขาจะห่างกันไม่ติดกันนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นี่เพื่อนๆเห็นไหมมันชัดไม่เอ่ยนี่อ่ะมุมนี้เห็นไหมว่ามันจะไม่ติดกันเนาะอันนี้คือเศรษฐีวินสันแท้นะครับอันเนี้ยลูกผสมมันจะติดกันแบบนี้เข้าใจเนาะง่ายๆเลยสำหรับดูของ2ตัวนี้ในส่วนของใบต้องบอกว่าใบเขาลักษณะใบเนี่ยอ้วนเหมือนกันนะครับอ้วนตั้งแต่ใบเล็กๆเลยนะครับทรงอ้วนไม่ต่างกันนะครับตัวนี้ก็ใบอ้วนนะครับนี่ไม่ต่างกันเลยนะนี่ถือค่อนข้างยากนะก็จะประมาณนี้นะวิธีสังเกตส่วนนะครับกระดูกใบนะครับกระดูกใบเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับการกระดูกเส้นเนี่ยคือใบของวินสันเนี่ยเขาจะเรียบไปกับใบเนาะนี่เขาจะเรียบไปกับใบเพราะว่าใบจริงๆใบแล้วว่าเขาจะมีคลื่นดูใบนี้จะเห็นได้ชัดเห็นไหมเขาจะมีคลื่นเส้นแล้วกระดูกใบมันจะนูนถ้าเป็นหงษาเนี่ยเขาตรงเนี้ยเขาจะนูนขึ้นแบบนูนเป็นคณาเลยอะนะเหมือนลูกระนาดเราอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปลายใบนะครับของวินสันเขาจะกลมนะครับเห็นไหมว่าเขาจะมีความอ้วนของใบปุ๊บแล้วก็แหลมนิดนึงนะครับถ้าหงสาเนี่ยจะยาวๆหงสานี่มันจะออกแนวนี้แต่ว่าจะเล็กกว่านี้ครับจะเล็กแล้วก็เรียวกว่านี้อันนี้คือมันเป็นใบอ่อนใบเล็กนะครับถ้าโตแล้วเขาจะอ้วนใหญ่ไม่ต่างกันนะฮะเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปดูต้นวินสันที่เป็นสีเขียวเนาะอันนี้คือต้นวินสันผมซึ่งมีอายุ10กว่าปีนะครับแล้วก็โดนตัดไปแบบเยอะแล้วอะนะแล้วก็โยนทิ้งไว้มันก็ขึ้นตายยากมากนะครับสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะเพื่อนๆก็จะสังเกตใบเขาจะเป็นริ้วรอยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองมุมนี้จะเห็นไหมฮะคือความนูนของก้านใบเนี่ยมันจะเสมอกับใบนะครับแล้วก็ลายเส้นหรือว่ารอยข้อต่อที่บอกนะครับระหว่างกาบใบเห็นไหมฮะกาบใบกับโคนใบก็มันจะห่างกันนะครับมันจะห่างกันถ้าดูแนวนอนก็ถ้าอย่างนี้จะค่อนข้างชัดเจนมากเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือภาพเนี้ยระหว่างโคนใบเห็นไหมโคนใบกับใบมันจะห่างกันชัดเจนอันนี้แหละที่หลายๆคนอาจจะพูดว่าวินสันแท้นะครับในส่วนของที่บอกว่าปลอมมาปลอมจริงๆมันไม่ปลอมหรอกครับเพื่อนๆก็คือเขาเป็นลูกผสมนั่นเองนะครับมันเกิดจากการพัฒนานะครับสายพันธุ์ที่คนสวนนะครับเขาพัฒนาสายพันธุ์โดยการผสมเกสรขึ้นมานั่นเองแล้วก็ความสวยงามก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเดี๋ยวจะลองยกมาให้เพื่อนๆดูช่วงนี้ฝนตกเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากหนักเนี่ยช่วงนี้โดนฝนด้วยแบบดีนะเราเปลี่ยนกระถางไปรอบที่แล้วคือเขาเนี่ยฮะอุ้ยตกเลยนี่นะความสวยงามนะครับถึงแม้จะเป็นลูกผสมผมก็มองว่าเขาสวยนะเพื่อนๆสวยเลยนะแล้วเราจะมาบอกวิธีเลี้ยงว่าให้สีสดใสแบบเนี้ยทำยังไงขอวางไว้ก่อนขอขยับนิดนึงนะฮะไหนๆมีของสวยงามแล้วก็ขอโชว์นิดนึง
นี่เทคนิคที่ผมผ่านมาถ้าเพื่อนๆเคยเห็นคลิปผมเนาะถ้าเพื่อนๆเคยเห็นคลิปผมเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ถ่ายไว้ให้เห็นหลายๆรอบเนี่ยต้องบอกว่าเท่าที่เลี้ยงมานะสำหรับเจ้าวินสันด่างนะครับคือผมเคยเลี้ยงนะครับอยู่หน้าบ้านแล้วก็โดนแดดประมาณถึง10ถึง11โมงเนาะแล้วใบเขาก็จะไหม้ช้ำนะครับแล้วก็ความเป็นสีเหลืองของเขานะครับก็คือเขาจะซีดเขาจะไม่ค่อยเหลืองนะครับก็คือจะเป็นเหลืองขาวออกซีดๆแต่ว่าเพราะผมมาเลี้ยงในสแลน 70% อยู่หลังบ้านนะครับก็คือโดนแดดช่วงบ่ายนะครับโดนแดดช่วงบ่ายแล้วก็โดนไม่กี่ชั่วโมงครับระหว่างช่วงก็คือ2ชั่วโมงมั้งประมาณเนี้ย 2-3 ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงจุดที่เพื่อนๆเห็นอยู่ที่ผมยกมาให้ดูเนาะสีเขาก็จะสวยเพื่อนๆสีสวยนะครับคือพื้นอันไหนที่มันเป็นเหลืองแล้วว่ามันตัดด่างอะไรพวกนี้ก็คือมันก็จะสวยงามกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อันนี้มันจะอยู่ข้างบนจริงๆได้มาต้นเล็กนิดเดียวมันก็เริ่มโตแล้วเมื่อก่อนจะอยู่ข้างในเหมือนแสงมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่ผมก็เลยเอามาไว้ตรงจุดด้านบนตรงนี้นะสำหรับต้นนี้การเลี้ยงนะครับวัสดุปลูกของเขานะฮะเจ้าวินสันด่างเนี่ยผมก็จะใช้ดินใบกำปูนะครับ2ส่วนแล้วก็มะพร้าวสับนะฮะครึ่งส่วนเพราะว่ารู้ว่าฝนมันจะตกจะเข้าหน้าฝนแล้วตอนเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับแล้วก็จะมีพวกหินบุกไฟหรือว่าเพอร์ไลท์ผสมไปนะครับแล้วก็ถ่านผสมรวมไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยสูตร13นะครับเพื่อให้ต้นมันเจริญเติบโตต่อเนื่องนะครับสำหรับเจ้าวินสันนั่นเองนะครับแล้วก็สีสันเขาออกมาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับค่อนข้างสวยงามแล้วก็ภูมิใจเหมือนกันภูมิใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็พื้นกระถางต้องบอกว่าผมรองด้วยถ่านนะฮะใครจะใช้หินใช้ถ่านใช้หินภูเขาไฟอะไรก็ใช้ได้นะฮะวิธีการขยายพันธุ์นะครับของเจ้าวินสันด่างนะฮะก็ต้องบอกว่ามันสามารถนะครับตอนนั่นคือตอนยกยอดอย่างเงี้ยตอนก่อนก็ได้นะครับหรือว่าตัดยอดเข้าไปเลยแล้วก็ไปชำก็ได้ถ้ามีท่อนเหลืออยู่นะฮะก็สามารถเอาไปชำทรายหรือว่าชำวัสดุปลูกพวกแกลบดำก็ได้นะครับหรือว่าพวกดินใบกำปูหมักก็ได้ผสมมะพร้าวสับสักเล็กน้อยไม่ให้ชื้นมากนะครับเอาแค่พอชื้นชื้นพอก็สามารถเอาไปชำได้นะครับนั่นคือการขยายพันธุ์ของเขานะครับวินสันด่างต้องบอกว่าเขาเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลเนาะต้นวินสันด่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีผีสิงด้วยนะหลายๆคนก็จะบอกนะคือประวัติของเขาต้องย้อนไปถ้าย้อนไปก็จะบอกว่ามันเป็นต้นไม้นะครับที่มาจากประเทศพม่านะครับแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยไม่ใช่วินสันด่างคนพม่าเขาจะเรียกว่าเมโดยีนะครับซึ่งแปลว่าต้นไม้ผีดิบนางพญาผีดิบหรือว่าแม่มดนะถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็อาจจะเป็นพวกตนีอะไรนะนางตนีนางตะเคียนนางตะเคียนประมาณนี้นะครับเราก็เป็นความเชื่อของเขานั่นเองมาในส่วนของบ้านเราเนี่ยเคยนำเข้ามาปลูกแล้วก็มันมีอยู่นานแล้วล่ะที่เขาบอกว่ามีการมาอะไรอ่ะเป็นต้นไม้ที่ปล่อยสารมะเร็งได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จริงๆอ่ะมันไม่ใช่นะครับก็คือต้นวินสันเนี่ยความสวยงามของเขามันมีก็จริงแต่ว่าถ้าเราตัดใบเขาออกไปแล้วก็มันมียางออกมานะครับต้องระมัดระวังนะครับระวังตัวเราเองระวังเด็กที่จะไปเล่นใกล้ๆต้นไม้เนี่ยถ้าไปโดนยางเขาเนี่ยมันจะคันมากๆ 3-4 วันเลยนะฮะเราก็ไม่มียาแก้ด้วยมันก็จะคันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ซึ่งสามารถอาจจะทำอันตรายเด็กได้ยังไงก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับในส่วนของต้นไม้เขาเนี่ยคือ1เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงลำไรนะครับคือโดนแดดจัดเนี่ยสีจะไม่สวยหลังจากที่ผมเลี้ยงมานะฮะแล้วก็ถ้าปลูกใต้ต้นใต้ร่มไม้มีเขาเรียกว่าช่องแสงอากาศโปร่งๆหน่อยก็จะดีมากๆนะครับหรือจะเป็นมุงสแลนแบบผมก็ได้ก็จะค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆยังไงนะครับถ้าใครสนใจก็ลองหามาปลูกดูได้นะครับเพราะว่านอกจากจะมีความสวยงามแล้วจริงๆเป็นไม้มงคลแล้วก็บางคนก็เป็นไม้ให้โชคด้วยนะอย่างผมก็ต้องบอกว่าผมเคยได้เลขจากต้นนี้มาแล้วก็คือจากไอ้ใบเล็กๆผมเคยถ่ายทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูนะถ่ายคือเพราะว่าเขามีดอกไงนี่มีดอกอยู่แล้วอันนี้ก็ดอกรอบ2แล้วนี่โคนดอกยังอยู่เลยเห็นมั้ยเขามีดอกนะครับแล้วก็ใบเขาก็จะเล็กลง
นะฮะแล้วก็ผมก็ถ่ายแล้วก็เอ้ยเลขมีเลขนะตาใครตาดีได้ตาไร้เสียคือดูจากใบลายด่างเนี่ยก็มีรุ่นน้องเขาก็ถูกแล้วก็ BFC ก็ถูกเหมือนกันนะฮะก็นี่แหละก็คือเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ให้โชคแล้วก็เป็นต้นไม้บางคนมันอยู่ที่จิตใจเราครับว่าเราจะมองไปทางไหนจะเป็นต้นไม้ไม่ดีหรือต้นไม้ดีคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้นไม้มันดีทุกต้นมันเพียงแต่ว่าเรานำเขาไปปลูกตรงไหนวางตรงไหนแล้วจิตใจของเราเนี่ยเชื่อไปทางไหนถ้าเราเชื่อในทางที่ดีมันก็จะดีกับตัวเราถ้าเราเชื่อในทางที่ไม่ดีมันก็อาจจะไม่ดีกับตัวเราเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นมีความสวยงามของตัวมันเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีคุณค่าในตัวของเขาเองทุกต้นเลยนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าใครยังข้องใจนะครับในเรื่องของวินสันปลอมวินสันแท้ก็จะมาแจ้งรายละเอียดประมาณนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับในส่วนผมไก่มันส่วนวาสนาดีก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนั้นท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆน่ะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ